วัสดีค่ะหนูอินจ๋าอินจ๋าก็วันนี้แม่ทำอะไรเอ่ยแทนแนนรกมากเลยโอ้ไม่ใช่ตรงนั้นนี่หาคนนมเก็บไปก่อนนะลูกวันนี้เราจะทำไก่อบอันนี้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะคะซื้อมา6ชิ้นใหญ่แล้วก็จะอบกับหอมใหญ่หอมแขกกระเทียมแครอทแล้วก็มีไทม์สดด้วยพอดีวันนี้แม่ไปที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตได้ออลิฟมาเป็นออลิฟที่ใส่ไทม์กับเลมอนด้วยก็จะเป็นไก่อบออลิฟนะคะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะออกมาเป็นยังไงผักล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกันนี้เนื่องจากว่ามีแค่2มือทำยังไงดีเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วค่อยให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะโอ้ยหั่นเสร็จแล้วนะคะร้องไห้กันเล็กน้อยหอมใหญ่นะคะเป็นหอมสำหรับทำซุปลูกจะไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะคะหั่นออกมาเป็นเสี้ยวๆสักประมาณลูกหนึ่งสัก8เสี้ยวนะคะก็จะหนาประมาณนี้นะคะส่วนหอมแขกก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะผัดจนกระทั่งมันเป็นสีน้ำตาลแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำซุปอีกทีนึงส่วนกระเทียมเนี่ยแค่ปอกเปลือกเท่านั้นเองนะคะถ้าจะให้ง่ายก็คือเอามีดนะคะกดสักนิดนึงนะคะพอให้มันบุบแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะปอกกระเทียมได้ง่ายขึ้นส่วนแครอทแค่ปอกเปลือกเท่านั้นเองพอดีซื้อแครอทลูกเล็กๆมานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ทั้งหัวเลยโอเคเกือบลืมไปอีกอย่างนึงนะคะที่เราจะใส่ในซุปก็คือในไก่อบของเรานะคะคือซุปไก่อันนี้พอดีเคยทำไว้น้ำสต๊อกไก่เก็บไว้เยอะนะคะแล้วก็แช่แข็งไว้ถุงนมแม่มีเหลือก็เลยเอามาใส่อย่าตกใจนะคะไม่ได้ใส่นมแม่ด้วยก่อนอื่นนะคะเราก็จะผัดหอมเนี่ยให้มันเป็นสีน้ำตาลก่อนนะคะน้ำมันที่ใช้เนี่ยก็น้ำมันออลิฟก็ได้นะคะหรือถ้าอุ๊ยใกล้หมดละน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้นะคะใส่ลงไปสักเล็กน้อยประมาณแค่สัก1-2ช้อนโต๊ะก็พอนะคะจากนั้นก็เปิดไฟแรงเลยนะคะผัดเดี๋ยวผัดจนได้สีที่ต้องการแล้วจะให้ดูอีกทีค่ะในช่วงแรกของการผัดนะคะเราจะใส่หอมลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ผัดใช้ไฟแรงนะคะพอหอมเริ่มร้อนเท่ากันหมดแล้วนะคะเท่ากันแล้วดีเนี่ยเราก็จะโทษนะคะลดไฟลงให้เหลือแค่ไฟกลางนะคะเพราะเราต้องการผัดโดยใช้เวลานานๆให้หอมเนี่ยเริ่มเป็นสีน้ำตาลนี่ถ้าไฟแรงเกินไปนะคะหอมก็จะไหม้ซะก่อนนะคะเราต้องการเป็นสีน้ำตาลก็จริงแต่ว่าเราต้องการให้มันนุ่มด้วยแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอย่างช้าๆนะคะก็จะลดเหลือไฟกลางค่ะพอผัดไฟกลางนะคะจนมันเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้แล้วเนี่ยลดไฟลงอีกนะคะเป็นไฟอ่อนแล้วผัดต่อนะคะสาเหตุที่เราไม่ได้ใช้ไฟอ่อนแต่แรกก็คือว่าต้องการความรวดเร็วนะคะช่วงที่มันยังขาวๆอยู่เนี่ยเราก็ใช้ไฟแรงพอเริ่มเป็นสีพอเริ่มร้อนนะคะเราก็เป็นไฟกลางนี้พอมันเริ่มเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะต้องผัดอีกนานเหมือนกันนะคะนี่ผัดมาแล้วประมาณ15นาทีนะคะรวมๆแล้วน่าจะผัดสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะสีที่ได้นี่จะเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่านี้อีกนะคะแล้วก็จะหวานมากรสชาติก็จะเข้มข้นมากพอเราใส่น้ำซุปลงไปเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่ามันจะเป็นสีออกสีน้ำตาลนะคะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยสรุปว่าใช้เวลาผัดประมาณ 20-25 นาทีได้นะคะสีที่ออกมาก็จะสีน้ำตาลประมาณนี้นะคะผัดจนกระทั่งลิ่นขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำซุปนะคะถ้าไม่มีก็น้ำเปล่าก็ได้ค่ะใส่น้ำก็ประมาณสักถ้วยครึ่งนะคะทีนี้พอเราใส่น้ำซุปลงไปนะคะซุป
ช่แข็งเมื่อกี้ละลายแล้วนะคะสังเกตว่าสีของน้ำซอสที่ออกมาตอนนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะประมาณเข้มประมาณน้ำลำไยได้นะคะเราให้เดือด นิดนึงแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเรามาจัดการกับไก่นะคะตอนนี้เราจะเอาไก่นะคะใส่น้ำมันในกระทะนิดหน่อยนะคะไฟร้อนปานกลางนะคะแล้วจะเอาไก่เนี่ยไปฉีกเอาด้านหนังลงก่อนนะคะไก่นี่เราคลุกเกลือเล็กน้อยพอด้านหนังเนี่ยเป็นสีน้ำตาลทองสวยแล้วเราก็จะกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะทำไก่ให้หนังเนี่ยตึงเกรียมสวยก่อนนะคะไม่ถึงกับเกรียมมากนะคะแล้วเราก็ค่อยย้ายมันลงมาใส่ในหม้อเมื่อกี้ที่เราทำเอาไว้นะคะไก่เรามี6ชิ้นค่อยๆทยอยทำทีละ3ชิ้นนะคะโอ้ยมันเริ่มอลวาดอ่ะสักครู่ค่ะสังเกตสีของไก่นะคะหนังจะสีประมาณนี้พอแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่พอน้ำเดือดนะคะตัวน้ำซุปเนี่ยมันก็จะมีฟองลอยขึ้นมาแล้วเราช้อนฟองออกก่อนค่อยปรุงรสพวกเกลือพริกไทยต่างๆนะคะไม่งั้นพริกไทยมันถูกช้อนไปกับฟองหมดค่ะสักครู่ค่ะแล้วก็ใส่ไก่ทั้งหมดนะคะที่เราได้จี่จนกระทั่งหนังเป็นสีทองแล้วเนี่ยลงไปในน้ำซุปสักครู่ก่อนที่เราทำไว้แล้วก็ทีนี้นะคะลองดูระดับน้ำนะคะน้ำเนี่ยกะให้ประมาณโผล่มานิดหน่อยนะคะไก่โผล่เกินมานิดหน่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวพอไก่ค่อยๆสุกขึ้นเรื่อยๆค่อยๆนุ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยน้ำในไก่ก็จะออกนะคะตัวเนื้อไก่เองก็จะหดเดี๋ยวน้ำมันก็จะท่วมมิดเองนะคะถ้าใส่เยอะตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันก็จะเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนพอน้ำเดือดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยช้อนฟองนะคะที่เกิดจากพวกเศษเลือดนะคะฟองทั้งหลายช้อนฟองออกเสร็จเรียบร้อยเราค่อยใส่พริกไทยนะคะพริกไทยบดเกลือแล้วก็แครอทแล้วก็พวกเครื่องปรุงที่เป็นพวกสมุนไพรทั้งหลายค่ะหลังจากที่เดือดสักประมาณ5นาทีนะคะก็จะมีฟองเล็กๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีพวกไขมันสักครู่ที่เราทอดไก่ด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันจากน่องไก่นี่ออกมาด้วยเราจะค่อยๆช้อนตักออกเรื่อยๆนะคะมันตักไขมันออกนะคะตัวไก่อบของเราก็จะได้ไม่มันมากพอเสร็จแล้วเนี่ยเรียกว่าไก่ก็จะเป็นไก่หนังบางนุ่มไม่มีไขมันอยู่เลยนะคะแต่เราต้องขยันตักฟองตักไขมันออกด้วยหลังจากที่ช้อนพวกฟองแล้วก็ไขมันออกไปรอบแรกแล้วนะคะเราก็จะใส่พวกผักแล้วก็เครื่องเทศลงไปนะคะเครื่องเทศเนี่ยก็จะมีเป็นใบเบนะคะใบกระวานนะคะแค่2อันพอมาไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไทม์นะคะไทม์สดใส่ลงไปเลยกระเทียมใส่เป็นลูกเป็นเม็ดไปเลยนะคะก็แครอทตักลงไปตอนนี้หม้อจะดูแน่นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอไก่เริ่มสุกเนี่ยเขาก็จะหดตัวพอเขาหดตัวเนี่ยทุกอย่างก็จะลงไปฟิตอยู่ในนั้นได้สบายมากอันนั้นก็พริกไทยพริกไทยใส่ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะได้นะคะตำให้หยาบๆหน่อยทั้งพริกไทยดำพริกไทยขาวเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวใส่สักครึ่งนึงก่อนหมดเลยแล้วกันค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็รอก่อนรอให้ตัวเนื้อไก่เริ่มยุบตัวลงไปนะคะเราก็จะมาตักช้อนไขมันอีกทีนึงตอนนี้ไฟอยู่ที่ประมาณปานกลางนะคะให้มันเดือดรุมๆเอาไว้ถ้าเดือดแรงเกินไปเนื้อไก่ก็จะเละหมดนะคะมันก็จะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะอันนี้ยังไฟแรงไปนิดเดี๋ยวจะหรี่ไฟหน่อยตัวสุดท้ายนะคะเกือบลืมใส่ออลิฟนะคะใส่ลงไปได้เลยประ
นี้นะคะปรุงรสไก่นิดนึงนะคะเกลือไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวน้ำงวดมันก็จะเข้มขึ้นจากนั้นก็ใส่นี้ด้วยทงคัตสึซอสหรือว่าโอโคโนมิยากิซอสก็ได้จริงๆเนี่ยอยากได้เป็นวูสเตอร์ซอสมากกว่าแต่ว่าไม่มีก็เลยใช้ประมาณนี้เพราะอยากได้ความเปรี้ยวของตัวซอสนี่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือบาซามิกวินิก้าสักครู่นะคะมือไม่มีมือตั้งไว้ก่อนโอเคครับบาซามิกวินิก้าลงสาดลงไปประมาณนี้อีกนิดนึงโอเคได้แล้วนะคะนี่ครับทำไปถ่ายไปเขี่ยให้ซอสมันไปทั่วๆแล้วเราก็ทิ้งให้เขาตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงไม่ต้องนานกว่านั้นนะคะเดี๋ยวไก่มันจะเปื่อยเกินไปที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวพอมันเริ่มรุมๆเดือดรุมๆขึ้นมานะคะต้องมาคอยช้อนไขมันที่มันลอยขึ้นมาด้วยเพราะว่าส่วนไก่ที่เราเอามาใช้เนี่ยเป็นไก่ส่วนน่องกับสะโพกซึ่งมีไขมันเยอะนะคะถ้าเราไม่ขยันช้อนไขมันออกเนี่ยสุดท้ายตัวไก่อบของเราก็จะมันเกินไปนะคะค่อยๆมาช้อนออกเรียบร้อยค่ะเราให้เหลือสักครู่เราค่อยมาช้อนฟองช้อนมันกันนี่ค่ะตอนนี้เราแยกพอไก่นี่เราอบไปได้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะเอาทั้งแครอทเอาไก่เนี่ยออกมาก่อนนะคะแล้วก็มากรอกกระเทียมออกมาให้หมดก่อนเลยนะคะเหลือแต่น้ำกรองทิ้งไว้แล้วเราก็จะเคี่ยวน้ำเนี่ยให้มันงวดลงเป็นซอสนะคะระหว่างที่เคี่ยวนี่สังเกตว่ายังเห็นเป็นมันอยู่ใช่ไหมคะระหว่างที่เคี่ยวเนี่ยเราก็จะเอาพวกมันพวกนี้ออกด้วยนะคะพอมันข้นเข้มข้นแล้วเราก็ค่อยเอามาราดไก่อีกทีนึงเท่านี้ก็เสร็จสักครู่ค่ะค่ะน้ำซอสเมื่อกี้นะคะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปก็ตักไขมันที่ลอยข้างบนออกไปด้วยนะคะตอนนี้หดลงไปเกือบครึ่งแล้วนะคะอยากให้มันข้นอีกสักนิดนึงครั้งนี้ไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่อะไรให้มันข้นเลยนะคะไม่ค่อยชอบ texture พวกแป้งในน้ำซอสสักเท่าไหร่ก็เลยกะว่าให้มันข้นด้วยตัวน้ำเคี่ยวที่เราเคี่ยวจากไก่เองแล้วก็จากผักนะคะทีนี้เราก็เอาหอมใหญ่ออกไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเคี่ยวนะคะหอมใหญ่บางส่วนก็ติดอยู่กับไก่นี่แหละไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเยอะมากมันก็ไม่สวยแล้วมันก็เกะกะด้วยเราใช้เรียกว่าใช้ประโยชน์จากมันจนคุ้มละมันทำให้น้ำซุปของเราหวานหอมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กรองมันออกไปซะก่อนที่จะเคี่ยวตัวน้ำซอสตัวนี้นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆอีกแป๊บนึงเสร็จค่ะค่ะตอนนี้น้ำซุปเราก็น้ำซอสเคี่ยวเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอามาตักใส่ไก่ตรงนี้ได้เลยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะไก่อบแครอทและมะกอก